วันนี้พามาพิสูจน์พามาดูใกล้ๆนะครับว่าย่านรกจักรพรรดิจะแตกกอตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกหรือเปล่านะครับวันนี้เราพามาชมนะครับนี่คือย่านรกจักรพรรดิที่ใช้ปลูก1ท่อนนะครับ1ท่อนดูการแตกกอของเขานะครับกอนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ครับผม6ต้นนะครับการแตกกอของย่านรกจักรพรรดิกอเดียว1ท่อน6ต้นนะครับนี่คือความพิเศษของเขานะครับนรกจักรพรรดิครับแตกกอตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูกไม่ต้องรอตอ2ตอ3นะครับตอแรกก็แตกกอเลยนะครับนี่คือความพิเศษของนรกจักรพรรดินะครับพิสูจน์ใกล้ๆครับเนี่ยครับท่อนเดียวนะครับปลูกถามว่าในเมื่อแตกกอเยอะผลผลิตก็ต้องเยอะตามนะครับผมนรกจักรพรรดิเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตเยอะนะครับใบใหญ่ใบดกใบหนาใบแห้งช้าลำต้นอวบกรอบนะครับนรกจักรพรรดิทนแล้งทนน้ำท่วมได้ดีครับ